The Memory หนีให้ได้ถ้านายแน่จริงตอนที่2ผมชอบผู้ชาย4 ปีก่อนหน้านี้ณวันที่นักเรียนใหม่ทุกคนต้องมาเข้าค่ายที่โรงเรียนจัดไว้ให้บวกกับมีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันผมฟังเอิญเพื่อนที่เพิ่งรู้จักอธิบายขอโทษนะครับคือผมยืมปากกาหน่อยได้ไหมพอดีของผมมึกมันไม่ออกอ่ะเด็กผู้ชายหน้าหล่อคนหนึ่งเดินเข้ามาขัดจังหวะเอาของเราก็ได้นิกเอิญไม่รอช้ารีบหยิบปากกาส่งให้เด็กคนนั้นพรางมองไปที่ป้ายชื่อที่ห้อยคอที่เขียนคำว่ามิกขอบใจนะเอิญมิกยิ้มกลับเดี๋ยวนะแล้วตัวล่ะครับพี่สนใจไปชื่อกูได้หรือวะแม่งนี่พวกน้องอ่ะมายืนคุยอะไรกันตรงนี้พี่ๆเขาจะเรียกรวมตัวกันอยู่แล้วเสียงไม่คุ้นหูอีกเสียงโผล่เข้ามาอีกแล้วค่ะพี่ครับพี่พวกเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับหลังจากที่โดนพี่สตาร์บอกแกมไล่นิดๆพวกผมก็รีบไปเข้ากิจกรรมตามฐานต่างๆซึ่งความผีคือผมดันจับฉลากได้คู่กับเอมิกนี่แหละครับที่อาคารพักรวมฮ่าโคตรเหนื่อยเลยผมบ่นพร้อมกับล้มตัวลงเตียง บ่นเป็นตะแก่ไปได้นะมึงมิกมันแขวะเล่นแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกไปอาบน้ำมันลากเสียงยาวไม่อ่ะขี้เกียจมึงไปก่อนเลยผมตอบปัดๆไปทั้งที่ยังหลับตาอยู่เตียงนี้นุ่มดีแฮะยังมีความสุขได้ไม่ทันใดก็มีมือมาดึงตัวผมขึ้นไปอาบน้ำมิกมันเน้นย้ำผมเริ่มโวยวายงอแงไม่อยากไปมึงอยากอาบมึงก็ไปเลยดีพวกผมฉุดกระชากลากถูกันอยู่สักพักใหญ่มันเหม็นโว้ยไอ้เค้กไปอาบน้ำไม่งั้นก็ลงจากเตียงมิกโวยวายบ้างเออก็ได้กูนอนรอข้างล่างก็ได้วะพูดจบมันก็ปล่อยมือผมสักทีผมหยิบโทรศัพท์ออกมาตอบแชท Facebook เพลินก็ต้องตลกและขำให้กับความงอแงของไอ้ครีมน้องชายผมครีมเฮียไม่อยู่ไม่มีคนให้กลัวเลยอะเค้กหน้ามึงกูไม่อยู่วันเดียวเองเดี๋ยวเจชีก็มาแล้วพรุ่งนี้อะทนเอาหน่อยแล้วกันครีมกลับมาแล้วซื้อหนมมาด้วยเยอะๆนะอยู่คนเดียวอดอยากเวอร์อะดูมันสิครับไม่ให้ห่วงไม่ให้เอ็นดูมันได้ยังไงล่ะก็มีกันอยู่แค่นี้แหละ มึงดูอะไรของมึงวะผมละสายตาจากหน้าจอไปตามเสียงเชี่ยหัวใจผมเต้นดังมากอ่ะมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะตาผมหันมามองตามันพอดีในระยะที่ห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตรสรุปมึงดูอะไรวะมิกมันโค้งตัวลงมานั่งข้างๆผมหน้านี่แบบเกือบจะแนบชิดกูอยู่ละเสื้อก็ไม่ได้ใส่ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีแค่ผ้าขนหนูตัวเดียวไอ้เฮียไม่มีอะไรหรอกผมหลักตอบมันไม่เต็มเสียงเท่าไหร่นักมึงน่ะรีบไปอาบน้ำไปผมรีบเล่นมันปัดตัวมันออกไปแล้วมึงอ่ะจะไปไหนมิกมันถามผมที่กำลังเปิดประตูออกไปนอกห้องพอดีกูว่าจะไปคุยโทรศัพท์นิดหน่อยอ่ะมึงไปอาบน้ำนู่นไปพอพูดจบผมก็รีบออกมาจากห้องได้ทันทีปังหลังจากปิดประตูห้องแล้วนี่แทบโล่งอกไอ้เหี้ยนี่ไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่ามันทำให้ใจผมหวั่นไหวขนาดไหนขี้อ่อยสัตว์ผมยอมรับนะครับว่าผมชอบผู้ชายแต่ก็ยังไม่กล้าบอกใครนะเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะรับไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนกลัวว่าจะเข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้นี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วผมยังรู้สึกวงๆอยู่เลยวันนี้ผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆหลายคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเข้ากับทุกคนได้ไหมผมติดเพื่อนเก่ามากนะครับคิดถึงพวกแม่งมากไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงพวกไอ้วินจังแก๊งเก่าของผมพูดไปก็แหงนหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าวันนี้ฟ้าทำท่าทีเหมือนจะมีพายุเข้าแฮะลมแรงจิบเป่งเสียงฝนตกลงมาอย่างแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยผมเข้าไปรอในห้องดีกว่าเดี๋ยวอยู่นานกว่านี้จะไม่สบายเอาในใจก็แอบคิดนะว่ามิกมันจะแต่งตัวเสร็จหรือยังผมหลับไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แค่ว่าตื่นมาก็ปวดหัวเลยอ้าวตื่นแล้วเหรอเรา พี่สตาฟเดินเข้ามาเอามือแตะที่หน้าผากผมไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผมถามด้วยเสียงสงสัยอ๋อก็เมื่อคืนน้องตัวร้อนมากเพื่อนน้องเลยมาขอยากับพวกพี่ขออธิบายแกล็กปืนได้สักทีนะมึงอะเสียงคุ้นหูโผล่เข้ามาจากประตูห้องกิจกรรมเสร็จแล้วเหรอน้องมิกพี่เขาถามใช่ครับเนี่ยผมไปขอโจ๊กกับอาจารย์มาให้มันพี่เองก็รีบไปทานข้าวเถอะครับเดี๋ยวทางนี้ผมดูแลมันต่อเองมิกบอกพี่สตาฟที่ชื่อโอ๊ตคนนั้นก่อนพี่เขาจะขอตัวออกไปไหนมาดูดิมิกวางโจ๊กลงที่โต๊ะข้างเตียงพลางเอามือมาแตะที่หน้าผากของผมเชี่ยใจผมเต้นแรงอีกแล้วก็ดีขึ้นแล้วนี่หว่าเดี๋ยวก็คงหายแหละมิกหยิบผ้าชุบน้ำขึ้นมาอ่ะเช็ดเองแล้วกันมันยืนผ้าชุบน้ำมาให้ผมโหนี่กูป่วยอยู่นะยังกล้าใช้อีกเหรอผมคิดในใจแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยกูไม่เข้ามึงมีคู่เล่นได้หรอวะผมถามมันเพราะว่าผมต้องคู่กับมันแทบทุกกิจกรรมแล้วแต่ละกิจกรรมถ้าต้องเล่นกันเป็นคู่งี้แล้วมันจะทำยังไงวะมึงไม่ต้องห่วงกูหรอกอ่ะเด็กๆไปจะได้หายไวๆมันยื่นโจ๊กขับมาให้ผมเฮ้ยนี่กูป่วยอยู่นะสัตว์พูดเพลาะๆไม่เป็นหรือไงปะผมบ่นในใจปักเสียงสวิตช์ไฟโดนปิดลงถึงเวลานอนแล้วเหรอวะเนี่ยกูเพิ่งฟื้นเมื่อหัวเย็นเองนะเว้ยบรรยากาศในห้องตอนนี้เงียบมากผมนอนข้างๆมันได้ยินเพียงเสียงพัดลมและเสียงหยดฝนปล่อยๆจากด้านนอกขอบคุณนะมึงผมไม่รู้มันนอนหรือยังท่ามกลางความมืดก็ไร้เสียงตอบกลับนั่นทำให้ผมคิดว่ามันคงหลับไปแล้วละมั้งเห็นเป็นงั้นผมก็หลับเลยสิครับจะรออะไรยาก็กินไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะมึนๆละงั้นหลับเลยดีกว่าก่อนที่ผมจะเข้าสู่ห้องนิทราก็ได้ยินเสียงอะไรแว่วๆดังมาไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไร